สาธุการแด่พระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพพระเจ้าค่ะเราขอพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงโปรดนำชีวิตของเราทั้งหลายผ่านพ้นวิกฤตต่างๆและผ่านพ้นในเหตุการณ์ต่างๆและเราเชื่อว่าพระเจ้าจะนำเราและพระเจ้าจะทรงอวยพระพรเราพระคำของพระเจ้าจะทำให้ชีวิตของเรานั้นจำเริญขึ้นพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าให้เช้าวันนี้เป็นเช้าความสดใหม่เป็นเช้าที่พระเจ้าได้พูดกับเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้นำเราพระคำของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์อำนาจที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นรับการเสริมสร้างและพระคำของพระเจ้านั้นจะทำให้ชีวิตของเรานั้นจำเริญขึ้นในพระเจ้าวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้พูดกับเราเป็นการส่วนตัวแต่ละคนแต่ละคนขอพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงนำเราและขอพระเจ้าเปิดใจเราขอพระเจ้าเปิดตาใจเราให้เราได้เห็นความจริงของพระเจ้าและเพียงแต่เราเห็นความจริงของพระเจ้าเท่านั้นแต่เราจะเข้าใจและสามารถจะเติบโตขึ้นในพระคำของพระเจ้าเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้าผู้ที่รับเอาด้วยใจทอมผู้ที่รับเอาด้วยใจที่ขอพระคุณจะเห็นชีวิตของเขานั้นจำเริญขึ้นในพระองค์พระองค์เจ้าก็สรรเสริญพระเจ้าเราขอมอบเวลาต่อไปไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักครับวันนี้อยากจะมีโอกาสได้นำพระชนะของพระเจ้านะครับมาถึงพี่น้องนะครับในพระธรรมของพระเจ้า1ยอห์นบทที่2ข้อ15ถึง17นะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าที่สถานการณ์ต่างๆนั้นที่จะเห็นถึงพระเจ้าได้ทรงโปรดนำเราและขอบพระคุณพระเจ้าที่ชีวิตสถานการณ์ในตอนนี้ที่เราดูเหมือนว่าเราอาจจะเป็นวิถีชีวิตใหม่นะครับหรือที่เราคุ้นเคยกันก็คือ new normal เป็นวิถีชีวิตใหม่นะครับหลายครั้งเราเองไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับเราไม่ได้ใส่หน้ากากเราไม่ได้เจลล้างมือแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเป็นวิถีชีวิตที่เราเองนั้นต้องใช้นะครับผ้านะครับปิดปากนะครับเราต้องใช้เจลล้างมือเราต้องเว้นระยะห่างพี่น้องที่รักครับสิ่งเหล่านี้นั้นจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในอนาคตต่อไปนี่คือสิ่งที่เราสามารถรู้ได้ว่ามันไม่เหมือนเดิมแต่การที่เราเองนั้นเจอเหตุการณ์แบบนี้เราเองนั้นก็ยังรู้และตระหนักดีว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยังนำเราอยู่และพระเจ้าจะอวยพระพรชีวิตของเราอย่างแน่นอนเพราะว่าแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรานั้นไม่ได้เป็นแผนการที่ทำให้เราเองนั้นขัดสนไม่ได้เป็นแผนการที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ยากไม่ได้เป็นแผนการที่ทำให้เราเองนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยพระเจ้ามีแผนการที่ดียอดเยี่ยมสำหรับชีวิตของเราคือแผนการที่นำมาซึ่งการอวยพรแผนการของพระเจ้าเป็นแผนการที่นำมาซึ่งพระพรที่มาจากพระเจ้าเป็นแผนการในการนำมาซึ่งความมั่งคั่งเป็นแผนการที่นำมาซึ่งสุขภาพที่ดีเป็นแผนการที่พระเจ้าเองปรารถนาอยากให้เรารู้ว่าชีวิตของเราที่รู้จักพระเจ้าชีวิตของเราที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์นั้นเป็นชีวิตที่เราสามารถจำเริญขึ้นได้ฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าแผนการดั้งเดิมของพระเจ้าเป็นแผนการที่อยากจะให้มนุษย์ทุกคนนั้นจำเริญขึ้นมีชีวิตที่สดชื่นมีความชื่นชมยินดีมีชีวิตที่สันติสุขแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่นะครับดีขึ้นเรื่อยๆผมเข้าใจพี่น้องหลายคนที่อาจจะอยู่ในสถานการณ์ตอนนี้ที่ดูเหมือนยากลำบากนะครับการเงินก็อาจจะตึงมือนะครับสุขภาพก็อาจจะไม่ค่อยดีแต่พี่น้องสิ่งที่เราจะต้องยึดไว้ก็คือพระสัญญาของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าและเราเดินด้วยความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเราต้องเชื่อพระเจ้าในพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพระพรเราพระเจ้าจะทำให้ชีวิตของเรานั้นรับการชูขึ้นพระเจ้าจะประทานกำลังให้กับเราพระเจ้าจะให้เรานั้นมีกำลังเลี้ยวขึ้นเลี้ยวแรงขึ้นเองไหมครับพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่จัดสรรสิ่งดีให้กับเราพระเจ้าเป็นผู้สนับสนุนให้กับเราเสมอนะครับไม่ว่าตอนนี้สถานการณ์ดูเหมือนเราเองอาจจะดูเหมือนมันไม่เอื้ออำนวยแต่แท้ที่จริงแล้วพระเจ้ายังดูแลชีวิตของเราพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่สนับสนุนมือของเราอย่างแข็งแรงพี่น้องที่รักอย่าให้เราตื่นตระหนกอย่าให้เราวิตกกังวลอย่าให้เราคลั่งกลัวอย่าให้เราหวาดกลัวเพราะในทุกสถานการณ์พระเจ้าอยู่กับเราฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าวันนี้เราจะมีโอกาสได้ดูพระคำของพระเจ้านะครับ1ยอห์นบทที่2ข้อ15ถึง17นะถ้าเราจะมีโอกาสได้อ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกัน
พระคำของพระเจ้าเริ่มต้นบอกว่าอะไรครับอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นฮาเลลูยาพี่น้องที่รักนี่พระคำของพระเจ้าบอกเราอย่างชัดเจนเลยนะครับวันนี้อยากจะมีโอกาสได้ให้พี่น้องลองดูพระคำของพระเจ้าตามไปนะครับอยู่ในข้อ15ข้อ16และข้อ17นะครับวันนี้หัวข้อคำแบ่งปันนะครับก็คือวิถีชีวิตใหม่ในยุคสุดท้ายเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรเราจะใช้กุญแจอะไรเราจะเผชิญสถานการณ์ข้างหน้าอย่างไรเพราะว่าวิกฤตในครั้งนี้พี่น้องแม้นมันจะจบในเร็ววันนี้แต่มันก็จะมีวิกฤตเกิดขึ้นอีกมันจะมีเกิดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วขอบคุณพระเจ้าที่เรารู้ว่าในช่วงนี้ตั้งแต่หลังจากพระเยซูคริสต์พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ตั้งแต่นั้นก็เป็นยุคสุดท้ายและในขณะนี้เราก็อยู่ในยุคสุดท้ายฉะนั้นวิถีชีวิตที่เราเองนั้นจะดำเนินชีวิตในยุคสุดท้ายหรือวิถีชีวิตใหม่ที่เราจะต้องเผชิญในข้างหน้าที่ต่อไปนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับอยากให้พี่น้องมีโอกาสได้ตั้งใจฟังนะครับว่าเราเองนั้นจะมีกุญแจอะไรในการดำเนินชีวิตวันนี้มี2กุญแจหลักครับที่เราจะมีโอกาสได้มาเรียนรู้จากพระเจ้าของพระเจ้าเราไม่สามารถจะเรียนรู้จากสิ่งอื่นๆได้ดีกว่าพระวจนะพระเจ้าเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นผู้เขียนคือพระเจ้าเราเองอาจจะสามารถเรียนรู้จากความคิดเห็นของโลกได้เราอาจจะเรียนรู้จากความเข้าใจเราอาจจะเรียนรู้จากการใช้ชีวิตส่วนตัวได้แต่พี่น้องวันนี้ผมอยากจะเสนอแนะว่าสิ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้และสามารถที่จะมั่นใจในความสำเร็จในการเกิดผลในการรุ่งเรืองได้ก็คือพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราสามารถเอเมนมาได้นะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์ได้นะครับเราจะมาเรียนรู้2กุญแจหลักด้วยกันว่าเราจะใช้ชีวิตหรือวิถีชีวิตใหม่ในยุคสุดท้ายนี้นะครับผมมีคำที่ถ้าพี่น้องจำอะไรไม่ได้เลยในวันนี้นะครับอยากให้พี่น้องจำได้ก็คือวิธีรักให้ถูกรักให้ถูกปลูกให้ถาวรวงเล็บนะครับการลงทุนพี่น้องถ้าว่าพี่น้องจะรักประการที่หนึ่งพี่น้องต้องรักให้ถูกและพระคำของพระเจ้าเริ่มต้นในวรรคแรกบอกว่าอะไรครับอย่ารักโลกอย่ารักโลกทำไมล่ะพระเจ้าจึงไม่ให้เรารักโลกเพราะว่าโลกเป็นศัตรูกับพระเจ้าเพราะว่าโลกเป็นโลกที่อยู่ในการครอบงำของอำนาจมืดพระเจ้าจึงไม่ต้องการให้เรานั้นรักโลกพระเจ้าต้องการให้เรานั้นรักพระเจ้าสุดหัวใจพระคำของพระเจ้านั้นได้บอกเราหลายครั้งบอกว่าจงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจสิ้นสุดกำลังและสิ้นสุดความคิดของเราพี่น้องที่รักพระคำของพระเจ้าเริ่มต้นใน1ยอห์นบทที่2ข้อ15นี้บอกว่าอย่ารักโลกนั้นกุญแจแรกที่เราเองนั้นจะใช้ชีวิตวิถีชีวิตใหม่ในยุคสุดท้ายนี้ประการแรกรักพระเจ้าสุดใจรักพระเจ้าสุดใจโลกนี้นะครับเราต้องเผชิญมีหลายสิ่งที่มีอิทธิพลกับเราไม่ว่าการที่เราเองไปปฏิสัมพันธ์กับคนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของต่างๆในโลกนี้พระองค์ได้ทรงบอกว่าอย่ารักโลกถ้าวันนี้หัวใจของเราหัวใจของเรานั้นรักสิ่งเหล่านี้ถ้าหัวใจของเรารักสิ่งเหล่านี้เราเอง
ไม่มีความรักของพระบิดาอยู่ในเราพระเจ้าทรงรักเราอยู่แล้วพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าในยอห์นบทที่3ข้อ10บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกแต่เราเห็นกับว่าเมื่อพระเจ้าพูดในพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้บอกว่าอะไรครับอย่ารักโลกพระเจ้ารักโลกแต่พระเจ้าบอกให้เรานั้นบอกว่าอย่ารักโลกหมายความว่าอะไรพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่ทรงยุติธรรมเป็นพระเจ้าที่เป็นความรักพระเจ้ารักเราแม้เราเป็นคนบาปพระเจ้ารักโลกนี้พระเจ้าส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายไถ่บาปเราที่ไม้กางเขนที่ทรงรักโลกพระเจ้ารักเราแม้เราไม่น่ารักพระเจ้าเองนั้นรักมนุษย์แม้เป็นคนบาปแต่เราเห็นได้ว่าพระเจ้าเองนั้นทรงเป็นพระเจ้าที่พูดกับมนุษย์หลายครั้งพูดกับคนอิสราเอลพูดกับลูกของพระเจ้าคือชีวิตของเราเองที่เราเป็นลูกพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องการให้เรานั้นรักโลกนี้ไม่ต้องการให้เราเองนั้นรักสิ่งของในโลกนี้เพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าต้องการอยากให้ชีวิตของเรานั้นรับพระพรและชีวิตของเรานั้นมีสันติสุขของพระเจ้าโลกและสิ่งของในโลกนี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของมารซาตานและความมืดความรักเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เวลาความรักถ้าเรารักใครหรือเรารักสิ่งใดเราก็เห็นคุณค่าสิ่งนั้นความรักเป็นสิ่งที่เราเองนั้นต้องทุ่มเทคุณพ่อคุณแม่รักลูกรักคนในครอบครัวใช้เวลาฉันถ้าหากว่าเรารักลูกรักโลกนี้นั่นหมายความว่าชีวิตของเราเองนั้นจะต้องทุ่มเทอยู่ในโลกนี้นั่นหมายความว่าเราใช้เวลากับโลกนี้มากขึ้นนั่นหมายความว่าเราผูกพันกับโลกนี้มากขึ้นและเมื่อเราผูกพันกับโลกนี้หรือเราเองนั้นจดจ่ออยู่กับโลกนี้สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะมีอิทธิพลกับเราอย่างชัดเจนสิ่งต่างๆจะทำให้เราเองนั้นพลาดจากสิ่งที่พระเจ้าได้ตระเตรียมมาสำหรับชีวิตของเราพระเจ้าจึงปรารถนาอยากให้เรารู้ว่าพระองค์อยากให้เรารับพระพรที่มาจากพระเจ้าพระองค์อยากให้เราเองนั้นทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้สำเร็จพี่น้องที่รักครับถ้าพระเจ้าบอกว่าอย่ารักโลกนั่นก็เป็นผลดีกับเราอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าวันนี้เราเองลองถามตัวเองดูว่าเรานั้นใจของเราอยู่ที่ไหนพระเจ้าไม่ต้องการอยากให้ใจของเรานั้นอยู่กับเงินทองพระเจ้าไม่ต้องการให้เรานั้นมีใจอยู่กับโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นสิ่งของในโลกนี้พระเจ้าไม่อยากให้ใจของเรานั้นผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ได้ยั่งยืนเพราะสิ่งเหล่านี้นั้นมันไม่ได้ถาวรเราลองมาดูในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ2พระคำของพระเจ้าก็บอกไว้ชัดเจนบอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของเราเปลี่ยนจิตใจของเราอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้เรารู้อยู่แล้วว่าในยุคนี้เป็นอย่างไรพระคำของพระเจ้าก็เตือนเราบอกเราบอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้คนในยุคนี้เมื่อเขานั้นปรารถนาความสำเร็จต้องใช้แนวทางทุกแนวทางบางคนก็ต้องใช้อำนาจบางคนก็ต้องใช้เส้นสายบางคนก็ต้องใช้หลากหลายวิธีแต่พระคำของพระเจ้าในตอนนี้บอกว่าอะไรอย่ารักโลกอย่าให้เราประพฤติตามอย่างคนในโลกนี้
โรมบทที่12ข้อ2ก็บอกชัดบอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แล้วยุคนี้มันเป็นยังไงยุคนี้เป็นยุคแห่งความชั่วร้ายพระคำของพระเจ้าบอกยุคนี้เป็นยุคที่พยายามที่จะให้เราห่างพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆห่างพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าวิถีชีวิตของเราที่เราติดตามพระเจ้านั้นเราไม่ได้เชื่อศาสนาแต่เราเชื่อพระเจ้าที่เป็นผู้ที่เป็นผู้สนับสนุนเราเป็นผู้ที่ปรารถนาดีกับเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีกับเราตลอดเวลาพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยินดีพร้อมเสมอนะครับเมื่อเราร้องหาพระองค์พระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าที่พร้อมสำหรับการช่วยเหลือชีวิตของเรามาดูอีกพระคำของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับในกาลาเทียบทที่1ข้อที่4นะครับพี่น้องพบแล้วพี่น้องมีกันได้ดูด้วยกันกาลาเทียบทที่1ข้อที่4พระคำของพระเจ้าก็ได้บอกเราบอกว่ายุคนี้นั้นเป็นยุคที่เราเองนั้นต้องมีหัวใจที่รักพระเจ้าหัวใจที่เอาพระเจ้ามาเป็นอันดับหนึ่งการที่เราจะเผชิญกับสถานการณ์แม้นวิกฤตโควิดนั้นจะจบแล้วหรืออาจจะเบาบางแล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องเผชิญต่อไปข้างหน้านั้นวิถีชีวิตใหม่ที่เราจะต้องเผชิญนั้นเราจะต้องมีหัวใจที่รักพระเจ้าความรักพระเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องคำพูดแต่เป็นเรื่องที่เราเองนั้นต้องแสวงหาพระเจ้าเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้ามัทธิวบทที่6ข้อ33ก็บอกเราอย่างชัดเจนบอกว่าให้เราแสวงหาพระเจ้าแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนต้องถามว่าวันนี้เราจดจ่ออยู่กับอะไรลองถามใจของเราดูพี่น้องที่รับชมอยู่ที่บ้านลองถามใจของเราว่าเราจดจ่ออยู่ที่ปัญหาเราจดจ่ออยู่ที่สถานการณ์เราจดจ่ออยู่ที่สุขภาพที่ไม่ดีของเราซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นข้อเท็จจริงแน่เราตอนนี้สถานการณ์การเงินของเราไม่ค่อยดีซึ่งเป็นความจริงแต่สิ่งที่พระเจ้าเองปรารถนาอยากให้เราเองยึดในพระคำของพระเจ้าก็คือให้เรามั่นใจในการเลี้ยงดูของพระเจ้าให้เราเองนั้นมั่นใจและจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าของพระเจ้าให้เราแสวงหาพระเจ้าแบบเอาจริงเอาจังให้เราเองใช้เวลากับพระเจ้าในการที่จะมีโอกาสได้พูดคุยกับพระเจ้าและร้องทูลกับพระเจ้าในทุกสถานการณ์ที่เราเกิดขึ้นกับเราอาจจะกำลังย่ำแย่เราอาจจะดูเหมือนยากลำบากแต่เราเองอย่าลืมว่าพระเจ้าจะสนับสนุนเราและพระเจ้ามีสิ่งที่ดีที่เตรียมไว้สำหรับชีวิตของเราอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องที่รักครับทำไมล่ะพระเจ้าจึงไม่อยากให้เราเองนั้นรักโลกทำไมพระเจ้าไม่ให้เราเองนั้นผูกพันอยู่กับสิ่งของในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นค่านิยมในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ว่าสิ่งที่เราเองนั้นคิดว่าสิ่งนั้นมีคุณค่ามากที่สุดสำหรับชีวิตของเรานะครับอาจจะเป็นคนก็ได้อาจจะเป็นสิ่งของก็ได้แต่พระเจ้าไม่ต้องการอยากให้เรานั้นผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมันมีเหตุผลครับที่เราเองนั้นรู้ว่าพระเจ้านั้นทรงรักเราถามว่าพระเจ้าเองนั้นปรารถนาอยากให้เรามีสิ่งเหล่านั้นไหมแน่นอนครับพระเจ้าเองนั้นปรารถนาอยากให้เราเองนั้นมีทุกสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตของเราพระเจ้าอยากให้เรามีสิ่งดีต่างๆในชีวิตความรุ่งเรืองการเกิดผลความสำเร็จการเงินที่ดีการอวยพรที่มาจากพระเจ้านี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าต้องการอยากให้ลูกของพระเจ้านั้นมีสิ่งดีต่างๆในชีวิตในโลกนี้แต่พระเจ้าเองไม่ต้องการอยากให้เรารักสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องการให้เราผูกพันสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องการให้ใจของเรานั้นจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่พระเจ้าต้องการอยากให้เราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าและการจดจ่ออยู่ที่พระเจ้านั้นนำมาซึ่งพระพรที่มาจากพระเจ้าและการที่เราจดจ่ออยู่กับที่พระเจ้านั้นทำให้เรารู้ว่าพระคุณของพระเจ้ามีมากเพียงพอที่จะให้เราเองนั้นเห็นความยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้า
เป็นความรับผิดชอบของเรานะครับที่เราต้องเอาใจของเรามาวางไว้ที่พระเจ้าอย่าไปวางกับสิ่งของในโลกนี้อย่าไปวางกับรถอย่าไปวางกับบ้านอย่าไปวางกับคนอื่นที่ดูเหมือนว่าสามารถที่จะช่วยเราได้แต่ให้เราวางกับพระเจ้าและเมื่อเราวางใจพระเจ้าเราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้าพระพรการเงินจะมาพระพรเรื่องสุขภาพการเยียวยาพระเจ้าจะมาในชีวิตของเราเพราะพระเจ้านั้นมีแผนการที่ยอดเยี่ยมสำหรับชีวิตของเราเหตุผลที่พระเจ้าเองนั้นไม่ต้องการให้เรารักโลกประการที่หนึ่งโลกนี้นะครับมันไม่อนิจจังโลกนี้มันไม่ถาวรหรือว่ามันอนิจจังนั่นเองโลกนี้มันไม่ถาวรและสิ่งของในโลกก็ไม่ถาวรไม่มีอะไรที่ยั่งยืนที่เราจะสามารถพอยึดเกาะไว้ได้เราเองอาจจะเคยได้ยินนะครับเวลาเราตกน้ำต้องการของที่จะสามารถช่วยชีวิตของเราแต่โลกนี้มันเป็นเหมือนกับขอนไม้ที่มันผุๆและมันไม่สามารถจะช่วยชีวิตของเราได้ตลอดไปและสิ่งที่เหลืออยู่นั้นไม่ใช่สิ่งของในโลกนี้แต่สิ่งที่เหลืออยู่คือจิตวิญญาณของเราและในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงรักจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนพระองค์ทรงมีของทุกสิ่งแต่สิ่งเหล่านั้นเปรียบเทียบกับจิตวิญญาณของคนไม่ได้เลยพระเจ้ารักชีวิตของเราทุกคนพระองค์ทรงเห็นคุณค่าเรามากกว่าสิ่งที่เรามีขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเองปรารถนาและพร้อมเสมอที่จะอวยพระพรชีวิตของเราแต่พระเจ้าต้องการอยากให้เรารักพระเจ้าสุดใจเอเมนมั้ยครับสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องความสามารถของเราจำกัดชีวิตของเราก็จำกัดอายุของเรานั้นนะครับไม่ได้เกินกว่า100ปีเรามีชีวิตเดียวแล้วเมื่อเรามีชีวิตเดียวพระเจ้าเองอยากให้เราเองนั้นรักในสิ่งที่ถูกต้องอย่ารักในสิ่งที่ผิดแต่รักในสิ่งที่ถูกต้องถ้าเรารักสิ่งที่ถูกต้องเรารักพระเจ้าเรารับพระพรที่มาจากพระเจ้าแต่ถ้าเรารักโลกและสิ่งของในโลกความรักของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในเราและพระคำของพระเจ้าหลายตอนก็บอกว่าผู้ที่มีชีวิตที่เนื้อหนังก็ต่อสู้ในพระวิญญาณผู้ที่รักโลกก็เป็นศัตรูกับพระเจ้าตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าในมัทธิวบทที่6ข้อ24นะครับพระคำของพระเจ้าก็สอนเราบอกว่าเราไม่สามารถที่จะรับใช้เงินทองและรับใช้พระเจ้าในเวลาเดียวกันได้เราไม่สามารถจะทำสิ่งเหล่านั้นได้เราไม่สามารถมีนายสองคนหรือสองข้างในเวลาเดียวกันได้เพราะถ้าว่ารักข้างหนึ่งก็จะชังอีกข้างหนึ่งหากนับถืออีกข้างหนึ่งก็จะดูหมิ่นอีกข้างหนึ่งงั้นถ้าเรารักโลกเราก็ไม่สามารถจะรักพระเจ้าได้ถ้าเราเองรักพระเจ้าเราก็ไม่สามารถจะรักโลกได้เช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจึงกำชับพระเจ้าเตือนเราบอกว่าถ้าเราปรารถนาการเกิดผลการอวยพรชีวิตนิรันดร์เราต้องรักพระเจ้าแต่ทุกคนสามารถพูดได้ครับรักพระเจ้าใครๆก็พูดได้แต่ชีวิตของเราเมื่อถึงสถานการณ์ต่างๆในชีวิตในการตัดสินใจในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแล้วเองตัดสินใจตอบสนองพระคุณพระเจ้าที่เราเป็นลูกพระเจ้านั้นอย่างไรเราใช้เวลาอย่างไรเราใช้เงินของเราอย่างไรเราตอบสนองปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของเราอย่างไรเราวางใจพระเจ้าไหมหรือเราตื่นตระหนกนี่จะเป็นตัวสะท้อนว่าเราเองนั้นรักพระเจ้าหรือรักอย่างอื่นอย่างไรก็ตามถึงแม้เราเองอาจจะบกพร่องถึงแม้เราจะผิดพลาดถึงแม้เราเองอาจจะล้มเหลวในเวลาที่ผ่านมาแต่วันนี้พระเจ้าเองก็ยังปรารถนาอยากให้เรารู้ว่าถ้าเราคาดหวังกำลังคาดหวังพระพรสันติสุขความรอดที่มาจากพระเจ้าสิ่งที่สำคัญเราต้องรักพระเจ้า
ไม่ใช่รักโลกนี้เอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้า 2.2 ครับ1.2 ขอโทษทีข้อที่17ครับโลกและสิ่งของทุกอย่างในโลกนี้จะร่วงไปอะไรที่เป็นสิ่งของโลกบ้างครับพระวจนะของพระเจ้าพูดชัดเจนในตอนนี้จริงๆแล้วพระคำของพระเจ้าเนี่ยเป็นพระคำที่เราเองสามารถเข้าใจได้พระวิญญาณของพระเจ้าจะสอนเราโลกและสิ่งของในโลกนั้นมีอะไรบ้างล่ะ1ตัณหาของเนื้อหนังตัณหาของเนื้อหนังตัณหาของเนื้อหนังคืออะไรกาลาเทียบทที่5ข้อ19พูดชัดเจนเนื้อหนังเป็นศัตรูพระเจ้ายันถ้าเราตามใจเนื้อหนังของเราเองเราจะพลาดสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้กับเราเราอาจจะได้สิ่งที่ดีแต่เราจะพลาดสิ่งที่ดีที่สุดเราอาจจะได้สิ่งที่ดูพอใจแต่ไม่ได้นั่นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าเราอาจจะดูเหมือนได้รับคำตอบเพราะใจของเราเร่งรีบแล้วก็อยากจะด่วนได้แต่ไม่ใช่น้ำพระทัยสมบูรณ์ของพระเจ้าที่ให้กับชีวิตของเราเราอาจจะได้สิ่งที่เราคิดว่ามันตอบสนองเนื้อหนังของเราน้องเราคงคุ้นเคยเรื่องของโลดกับเมืองโสโดมกุมาราโลดเองนั้นเป็นหลานชายของอับราฮัมและเมื่อเขาเองนั้นอยู่ด้วยกันสัตว์เลี้ยงของเขามากขึ้นนะครับระหว่างคนเลี้ยงของโลดและคนเลี้ยงของอับราฮัมที่ดินที่เขามีอยู่นั้นไม่เพียงพอที่จะให้ฝูงสัตว์ของเขากินอับราฮัมก็เลยบอกว่าให้เรานั้นเลือกดินแดนแล้วก็อับราฮัมเองก็ให้โลดซึ่งเป็นหลานชายนั้นเลือกก่อนโลดเองมองไปที่เมืองโสโดมและโกมาลานิสัยตาของเขาบอกว่าโอ้โหที่นั่นเป็นดั่งอุทยานของพระเจ้าสิ่งที่เขามองเขาไม่ได้ยึดพระสัญญาของพระเจ้าเหมือนอย่างอับราฮัมที่ยึดพระสัญญาของพระเจ้าแต่เขาใช้สายตาฝ่ายธรรมชาติหรือสายตาที่เรามองเห็นนี่แหละมองแล้วก็บอกว่าโอ้โหนั่นเป็นแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และเขาก็เลือกเอาสิ่งนั้นหลายครั้งตัณหาของเนื้อหนังทำให้เราเองนั้นพลาดพระพรพระเจ้าหรือทำให้เราพลาดชีวิตที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเราเราตัดสินใจอย่างเร่งด่วนเพราะว่ามันตอบสนองสิ่งที่ใจของเราเรียกร้องแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะติดตามสิ่งนั้นพี่น้องบั้นปลายของชีวิตของโลดเราเห็นว่าเมืองโสโดมกมลานั้นเป็นเมืองที่ถูกทำลายด้วยไฟกัมมันตันที่มาจากฟ้าสวรรค์ชีวิตของโลดต้องสูญเสียภรรยานะครับแล้วก็ชีวิตของเขาเองนั้นก็ไม่เหลืออะไรเลยพระเจ้าไม่ปรารถนาอยากให้เราเป็นแบบนั้นพระคำของพระเจ้ามีตัวอย่างให้กับเราเพื่อเราเองนั้นจะไม่เรียนแบบคนเหล่านั้นแต่เราจะสามารถรับพระพรของพระเจ้าได้ผ่านทางพระคุณของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นตัวแทนสำหรับชีวิตของเราที่พระเจ้านั้นพร้อมเสมอที่จะให้ในชีวิตของเราแต่อยากให้เราเองตอบสนองเนื้อหนังแต่ให้เราตอบสนองเสียงที่มาจากพระเจ้าตอบสนองน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราหรืออีกเหตุการณ์หนึ่งที่เราเองนั้นพอจะเข้าใจและรู้ก็คือในขณะที่พระเยซูนั้นพระองค์อดอาหาร40วันหลังจากที่พระเจ้าที่พระเยซูอดอาหารแล้วพระองค์ก็หิวมารซาตานก็มาในจังหวะที่ร่างกายของพระองค์นั้นต้องการสิ่งต่างๆต้องการอาหารต้องการน้ำมารก็มาบอกว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าให้สั่งก้อนนี้เป็นอาหารเป็นขนมปังเถิดฉะนั้นมารเข้ามาทำความคิดของเราในขณะสถานการณ์ที่เรายากลำบากในขณะที่เราเองนั้นไม่รู้จะพึ่งใครไ
เราก็เอาความคิดของเราแล้วก็ตัดสินใจตามความคิดของเราแต่พระเยซูตรัสในมัทธิวบทที่4ข้อที่4บอกว่าอะไรครับมนุษย์จะบำรุงอาหารอย่างเดียวก็หาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเราเห็นนะพระเยซูนั้นพระองค์เองไม่ได้ตอบสนองเนื้อหนังในความต้องการที่อยากจะทานอาหารในขณะนั้นแต่พระเยซูตอบด้วยพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องการที่เราจะมีชัยชนะในสถานการณ์ข้างหน้าต่อไปในวิถีชีวิตใหม่แบบใหม่ New Normal ไม่เพียงภายนอกที่เรารู้โอ้ต้องใส่หน้ากากต้องล้างเจลต้องเว้นระยะห่างแต่สิ่งที่สำคัญคือภายในของเราชีวิตภายในและความคิดของเราเองนั้นต้องมีพระวจนะของพระเจ้าอยู่ภายในและต้องตัดสินใจอย่าตอบสนองเนื้อหนังของเราแต่ตอบสนองเสียงที่มาจากพระเจ้าและถ้อยคำพระสัญญาของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราเองนั้นขอพระคุณพระเจ้าที่ชีวิตของโลดนั้นเป็นตัวอย่างให้เราว่าเราไม่ควรจะดำเนินชีวิตแบบนั้นแต่เราควรจะดำเนินชีวิตรับพระพรที่มาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าต้องการอยากให้เรารับสิ่งดีเมื่อเราเองนั้นรักพระเจ้าสุดใจของเราเอเมนไหมครับไม่เพียงแต่ตัณหาของเนื้อหนังเท่านั้นตัณหาของอะไรครับตาตัณหาของตาตาเป็นสิ่งที่สำคัญครับเป็นประทีปของร่างกายพระคำของพระเจ้าก็สอนเราบอกว่าถ้าตาสว่างนั้นก็เห็นหมดทั้งร่างกายแต่ตาก็เป็นสิ่งที่ล่อลวงเราได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะเราใช้ตามองดูสิ่งต่างๆมนุษย์ล้มลงในตอนแรกนั้นก็เป็นตัณหาของตาเอวาเองนั้นมองดูผลของต้นไม้นั้นคำของพระเจ้าบอกว่าผลของต้นไม้นั้นก็น่ากินแล้วก็น่าดูทำให้เอวาและก็อาดัมนั้นล้มลงในบาปเป็นเหตุทำให้ความบาปเกิดขึ้นความบาปก็นำมาซึ่งความตายทำให้มนุษย์ทุกคนนั้นก็ต้องรับผลของความบาปและความตายมาจนถึงปัจจุบันแต่ขอพระคุณพระเจ้าเราเองนั้นได้ตัดสินใจให้พระเจ้าพระเยซูคริสต์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเราเองจึงมีผู้ที่จ่ายหนี้แทนเราพระเยซูที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนนั้นได้จ่ายหนี้แทนเราพระองค์ได้ไถ่บาปเราพระองค์นั้นได้ให้ความชอบธรรมกับเรานี่จึงเป็นการอะไรครับตัดความสัมพันธ์ของความบาปในชีวิตของเราเพราะพระเจ้าพระเยซูคริสต์พระองค์นั้นได้ไถ่ชีวิตของเราพี่น้องตาจึงเป็นเรื่องที่เราควรระมัดระวังอย่าให้ตัณหาของตาดูสิ่งนั้นก็สวยงามสิ่งนี้ก็ดีสิ่งนั้นก็โอ้โหดูเหมือนหลายคนไปห้างบ่อยๆใช่ไหมครับดูไปดูมาดูมาดูไปสลับสิ่งของบางอย่างเราก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นจะใช้จริงๆแต่การที่เราได้ดูไปเรื่อยๆในท้ายที่สุดเราก็ตัดสินใจซื้อโดยที่ในท้ายที่สุดสิ่งของนั้นมันอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะเราเน้นไม่ได้ดูว่าสิ่งนั้นนั้นมันมีเหตุผลเพียงพอไหมแต่เราใช้ตาอย่างเดียวนี่เป็นบทเรียนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอย่างที่สามความทะนงในอะไรครับลาภยศความทะนงในลาภยศความอดอ้างสิ่งที่เรามีเราคิดว่าเรามีสิ่งนั้นเราคิดว่ามีสิ่งนี้เราคิดว่าสิ่งนั้นสามารถที่จะช่วยเราเชิดหน้าชูตาเราแต่พระคำของพระเจ้าบอกว่าบ้างก็อวดเรื่องรถลบบ้างก็อวดเรื่องรถม้าแต่สิ่งที่เราควรจะอวดก็คืออวดอ้างพระนามของพระเจ้าพระเจ้าให้เราอวดอ้างพระนามของพระเจ้าอย่าอวดอ้างสิ่งที่มีในโลกนี้
อย่าเกิดความหยิ่งเพราะว่าเราอันนั้นอวดอ้างสิ่งดีต่างๆที่เรามีแต่ให้เราอวดอ้างความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเราที่พระเจ้าประทานให้กับเราอวดอ้างพระเจ้าให้เกียรติกับพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่เหตุผลที่เราไม่ควรจะรักโลกนี้หรือรักสิ่งของทั้งปวงในโลกนี้ชีวิตของเราก็จำกัดพี่น้องถ้าเรามัวแต่รักสิ่งอื่นเราจะไม่สามารถรักพระเจ้าได้เลยวันนี้ถ้าเรารักสิ่งที่เรามีในปัจจุบันนี้ก็มีหลายอย่างนะครับบางคนก็รักสุนัขที่เลี้ยงไว้บางคนก็รักสิ่งที่เราชอบมากๆบางคนก็ผูกพันกับอาชีพบางคนก็ผูกพันกับเรื่องสุขภาพพี่น้องสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับการออกกำลังกายสุขภาพก็เป็นเรื่องที่ดีการมีอาชีพที่ดีก็ดีก็ขอบคุณพระเจ้าแต่สิ่งเหล่านี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเองนั้นเอาใจของเราแล้วไปผูกพันอยู่กับสิ่งนี้และคิดว่าสิ่งนี้เป็นแหล่งของเราเป็นความหวังใจของเราเราจะพลาดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราก็คือจิตวิญญาณของเราเพราะว่าโลกและสิ่งของทั้งปวงในโลกนั้นเป็นศัตรูกับพระเจ้าถ้าพระเจ้าอวยพรให้เรามีสิ่งต่างๆในชีวิตของเราเราขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ให้เราเองนั้นใช้สิ่งนั้นเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าอีกหลายตอนก็บอกเราบอกว่าอย่าสั่มสมทรัพย์สมบัติไว้ในโลกนี้แต่ให้เราสั่มสมทรัพย์สมบัติไว้ในอาณาจักรของพระเจ้านะครับอันที่หนึ่งกุญแจที่หนึ่งใช่ไหมครับรักเราต้องรักให้ถูกแทนที่จะรักโลกเราก็ต้องรักพระเจ้าของเราสุดหัวใจเอเมนไหมครับอย่าให้เรารักโลกนะพี่น้องเตือนตัวเองอย่าให้เรารักโลกพระคำของพระเจ้าก็เตือนเราเป็นความรับผิดชอบของเราและพระเจ้าก็ให้เสรีภาพของเราในการตัดสินใจแต่เมื่อเราตัดสินใจแล้วเนี่ยเราต้องรับผลต่อสิ่งที่เราตัดสินใจพระเจ้าอยากให้เราเองนั้นรู้ว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าเป็นผู้ที่ชอบธรรมทำไมพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกแต่พระเจ้าทำไมจึงไม่ให้เรารักโลกพระคำของพระเจ้าก็ได้บอกไปแล้วว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์เป็นพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นความรักเมื่อพระเจ้ารักสิ่งใดนะครับนั่นหมายความสิ่งนั้นมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าและแม้สิ่งนั้นดูเหมือนไม่ดีหรือเป็นสิ่งที่เลวร้ายหรือเป็นสิ่งที่แย่แต่พระเจ้าสามารถเปลี่ยนสิ่งที่แย่กลายเป็นสิ่งที่ดีได้พระเจ้าสามารถเปลี่ยนคนบาปกลายเป็นคนชอบธรรมได้พระเจ้าสามารถเปลี่ยนจากคนที่ขัดสนกลายเป็นมั่งมีได้แต่ชีวิตของเราที่เปรียบเหมือนกับเราเองไม่ได้มีแสงสว่างในตัวเองเหมือนดวงอาทิตย์เราเองอาจจะรับจากแสงมาจากเหมือนเราเป็นเหมือนดวงจันทร์ที่เรารับแสงมาจากดวงอาทิตย์แต่เราไม่มีแสงในตัวเองพระเจ้าจึงปรารถนาอยากให้เรารู้ว่าความรักที่เรามีนั้นเราต้องรักให้ถูกที่เราต้องรักให้ถูกนะครับนั่นก็คือเราต้องรักพระเจ้าประการที่สองครับเราต้องปลูกหรือว่าลงทุนในสิ่งที่ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันประการที่สองสิ่งที่เราต้องลงทุนนั้นก็คือประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้านะครับอยู่ในข้อที่17นะครับประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าการประพฤติตามเป็นเหมือนกับไม่เพียงแต่เรื่องของความรักในกุญแจข้อที่1เท่านั้นนะครับที่เราจะต้องใช้ชีวิตความรักของเรานั้นให้ถูกที่แต่เรื่องที่สองนะครับการใช้ชีวิตของเราที่เราจะต้องลงทุนเราก็ต้องลงทุนให้ถูกด้วยเช่นเดียวกันเพราะอะไรครับเรามีเวลาจำกัดเรามีเงินจำกัดเรามีสิ่งต่างๆจำกัดถ้าเราใช้สิ่งที่เราจำกัดอยู่ไปลงทุนหรือไปค้าขายเราก็คาดหวังกำไรพี่น้องวันนี้ผมไม่ได้พูดในฐานะที่เราจะเป็นนักลงทุนหรือไม่ใช่แต่ถึงแม้เราจะเป็นหรือไม่เป็นเราก็ต้องลงทุนสิ่งที่เรามีอยู่นั้นให้ถูกต้องถ้าเราลงทุนเพียงระยะสั้นหรือใช้ชีวิตหรือมองในระยะสั้นๆเขาเรียกว่าเอาเฉพาะสิ่งที่ตรงหน้าเราเราจะพลาดสิ่งที่ยาวไกลที่พระเจ้าปรารถนาอยากให้เรามีสายตาที่ยาวไกล
การที่เราเองนั้นเป็นลูกพระเจ้าเป็นชีวิตคริสเตียนนั้นพระเจ้าบอกจุดพระเจ้าบอกเส้นชัยพระเจ้าบอกจุดจบของเราแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นงั้นมุมมองของเราวิสัยทัศน์ของเราการมองของเราจึงต้องมองไกลอย่ามองเพียงระยะใกล้ๆเท่านั้นหรืออย่าเพียงยึดไว้ในสิ่งที่มันแค่วันนี้พรุ่งนี้แต่เราต้องมองไกลออกไปว่าเราจะใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในการลงทุนกับเรื่องอะไรและพระคำของพระเจ้าก็สอนเราจากตรงนี้ว่าสิ่งที่เราควรจะลงทุนก็คือการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่เราเองนั้นตั้งใจที่จะปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าการที่เราต้องการที่จะรู้พระวจนะของพระเจ้าการที่เราต้องการที่จะฟังพระวจนะของพระเจ้าเป็นเรื่องที่ดีแต่ดีที่สุดคือการที่เราต้องเรียนรู้จากพระคำพระเจ้าและนำมาปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าเราก็ไม่ได้ลงทุนอย่างที่พระเจ้าคาดหวังเราอาจจะใช้เวลากับสิ่งต่างๆในโลกนี้แต่อย่าลืมนะครับว่าสิ่งในโลกนี้นั้นมันก็จะล่วงไปแต่สิ่งที่เราจะได้เมื่อเราลงทุนในการประพฤติตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องของชีวิตนิรันดร์วันนี้เวลาเราไปประกาศเรื่องราวพระเจ้าเพราะเราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอาจจะมีคนหัวเราะอาจจะมีคนว่าเราบ้าอาจจะมีคนบอกว่าเราทำไมไม่เอาเวลาที่มีอยู่ที่มีอยู่เนี้ยไปหาเงินเราอาจจะรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาบอกนั้นมันดูเหมือนใช่แต่สิ่งที่เราต้องคิดก็คือยึดตามพระสัญญาของพระเจ้าและรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกเรานั้นพระเจ้าบอกให้เราไปในระยะไกลกว่าที่เขาพูดวันนี้การที่เราเองนั้นพระเจ้าสอนให้เราเป็นคนที่สัตย์ซื่อแม้วันนี้ดูเหมือนสิ่งที่หวานลงไปในความสัตย์ซื่อนั้นมันอาจจะยังไม่ได้เก็บเกี่ยวในระยะเวลาอันใกล้แต่พระสัญญาของพระเจ้าบอกชัดเจนว่าผู้ที่หว่านสิ่งใดเขาก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นระหว่างความสัตย์ซื่อพระเจ้าจะอวยพรในความสัตย์ซื่อของเราอย่างแน่นอนระหว่างความรักเราจะได้เก็บเกี่ยวความรักของพระเจ้าระหว่างข่าวประเสริฐของพระเจ้าในวันนี้เราจะเห็นคนมากหลายมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าพระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่16มัทธิวบทที่6ข้อ19ถึง21และมัทธิวบทที่7ข้อ24ก็ได้บอกไว้อยากจะมีโอกาสได้ยกชีวิตของหมุดน้อยที่พี่น้องคุ้นเคยดีมีโอกาสได้มาพูดอีกครั้งว่าการที่หมุดน้อยนั้นเขาอยู่กับพ่อมีความสุขมีทุกอย่างที่เขาควรต้องการที่เขาอยากได้แต่ความที่เขาไม่พอใจในสถานภาพที่เขามีอยู่เขาอยากไปใช้ชีวิตที่ตามใจตนเองอยากจะไปใช้ชีวิตแบบโลกขอเงินจากพ่อแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบนั้นพี่น้องบั้นปลายชีวิตของเขาเป็นยังไงบั้นปลายชีวิตของเขาเงินที่มีอยู่ก็ไม่เหลือชีวิตก็เอาแทบเอาตัวแทบไม่รอดนี่เป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนที่เราเองนั้นจะต้องตระหนักว่าการใช้ชีวิตเพียงมองระยะสั้นๆไม่ได้ทำตามพระสัญญาของพระเจ้าไม่ได้ทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้นั้นเราเองจะพลาดสิ่งที่สำคัญที่พระเจ้าให้กับเรานั้นคือชีวิตนิรันดร์และเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้าในขณะที่สถานการณ์ในชีวิตของเราอยู่ปัจจุบันนี้ไม่เพียงแต่เรารักพระเจ้าสิ่งที่เราต่อมาก็คือต้องประพฤติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้ามีอะไรบ้าง
แล้วเราจะรู้จักน้ำพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าจากพระเจ้าของพระเจ้าที่พระเจ้าจะบอกเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็จะสอนเราพระเจ้าพระวิญญาณจะนำเราเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าการอ่านพระคำของพระเจ้านั้นพระวิญญาณพระเจ้าจะสอนเราให้เราเข้าใจพระเจ้าจะเปิดตาใจเราให้เราเห็นความจริงของพระเจ้าเพียงแต่ว่าเราเองนั้นใช้เวลากับพระเจ้าพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองเพียงแต่เราใช้เวลากับพระเจ้าบ้างหรือไม่หรือเราใช้เวลากับสิ่งอื่นต่างๆมากมายในชีวิตของเราเราอาจจะสารวนอยู่กับการทำสิ่งต่างๆมากมายซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่เราเองต้องเรียงลำดับความสำคัญให้ถูกต้องว่าสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญและน้ำหนักมากที่สุดก็คือพระวจนะของพระเจ้าทำไมเราต้องใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นคู่มือชีวิตของเราไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เท่ากับพระวจนะของพระเจ้าเมื่อวานใช่ไหมครับเมื่อวันศุกร์เราก็ไปงานของคนที่เรารู้จักมีการนะครับเปลี่ยนหัวใจบริจาคหัวใจหมออาจจะเปลี่ยนหัวใจเราได้แต่หมอไม่สามารถจะเปลี่ยนจิตวิญญาณของเราได้หมออาจจะเปลี่ยนรักษาเราให้หายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่หมอเองไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอุปนิสัยชีวิตของเราได้มีเพียงพระเจ้าของพระเจ้าเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนได้นะครับถาวรแต่ไม่มีอะไรที่สามารถเปลี่ยนได้นอกจากพระเจ้าของพระเจ้าในน้ำพระทัยของพระเจ้าเรารู้อยู่ว่าเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้านั้นไม่เพียงแต่พระเจ้าเองให้เราเองนั้นรับความชอบธรรมรับสันติสุขรับความชื่นชมยินดีการรักษาที่มาจากพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นแต่สิ่งที่พระองค์ได้ทรงโปรดตรัสไว้พูดไว้กำชับไว้อย่างชัดเจนก็คือให้เรามีโอกาสได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้านี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเยซูนั้นได้พูดกับหญิงชาวสมาเรียที่บ่อน้ำและเมื่อสาวกเองนั้นไปซื้ออาหารและกลับมาเมื่อถามว่าพระเยซูคิดว่าพระเยซูทานอาหารแล้วแต่พระเยซูตัดบอกว่าอาหารของเราคือการทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาให้สำเร็จพี่น้องชีวิตของเราที่เป็นลูกของพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราเราไม่ได้เรียนแบบพระเยซูคริสต์แต่เรากำลังสำแดงพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราเราไม่ได้เดินตามพระเยซูคริสต์แต่เราให้ชีวิตของพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเรานั้นได้สำแดงออกต่อคนรอบข้างที่เราจะประกาศพระนามของพระเจ้าออกไปให้คนทั้งหลายมีโอกาสได้รู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของเราการสำแดงชีวิตของพระเยซูที่พระเยซูอยู่ในชีวิตของเราการทรงสถิตของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเราไม่ต้องเรียกหาการทรงสถิตของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราตลอดเวลาน้ำพระทัยของพระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเองนั้นทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกเรามัทธิวบทที่28ข้อ19 20นั้นพูดชัดเจนและผมเองก็ย้ำตลอดเวลาว่าพระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเองนั้นประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ประสงค์แม้แต่สักคนเดียวพี่นาฏแต่พระเจ้าต้องการให้เราประกาศข่าวดีสอนสร้างคนเหล่านั้นให้เขารู้จักพระเจ้าให้เขารักพระเจ้าเหมือนอย่างที่เรารักพระเจ้าพี่น้องสถานการณ์ที่มันดูเหมือนยุ่งยากเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะเดินไปยังไงเรารู้สึกว่าเอ๊ะงานพระเจ้าจะเป็นอย่างไรเรารู้สึกว่าเอ้ยเราจะประกาศอย่างไรพี่น้องยิ่งในสถานการณ์แบบนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองรีบประกาศรีบพูดเป็นพยานให้เขารู้ความจริงของพระเจ้าถ้าเราเองนั้นมัวแต่หดหู่มัวแต่ท้อใจมัวแต่ฟังสถานการณ์ที่ไม่ดีฟังแต่สิ่งที่ไม่ดีเราก็จะหดหู่ไปเรื่อยๆเมื่อเช้าใช่ไหมครับผมก็ได้แทนที่จะได้ฟังข่าวดีก็ได้ฟังว่ามีช้างเอางามันนั้นแทงคนเสียชีวิตพี่น้องดูสิไม่อยากฟังข่าวไม่ดีก็ยังมีคนมาเล่าให้ฟังสิ่งที่สำคัญเนี่ยเราฟังข่าวต่างๆเยอะแยะมากมายมีแต่ข่าวไม่ดีทั้งนั้นเลยแต่สิ่งที่ดีที่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าเป็นข่าวดีเนี่ยเราควรจะฟังเยอะๆเราควรจะฟังพระวจนะของพระเจ้าเราควรจะฟังคำเทศของพระเจ้าแล้วคนจะยึดอยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าและทำสิ่งเหล่านั้นตามพระน้ำพระทัยของพระเจ้าตามพระสัญญาของพระเจ้าในชีวิตของเรา
เมื่อดาวิดสู้กับโกลิอัทนั้นดาวิดเองนั้นเขาเองนั้นไม่มีประสบการณ์ในการต่อสู้เขาเองนั้นไม่ได้มีความเก่งกาจสามารถในการที่จะสู้รบเพียงสิ่งที่เขามีก็คือเขามีพระสัญญาของพระเจ้าเขามีชีวิตที่ได้รู้จักพระเจ้าที่เขารู้จักเขาก็ยึดสิ่งเหล่านั้นไว้ประพฤติตามพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเองนั้นเรียกอับราฮัมมาอับราฮัมเองนั้นชอบทำไม่ใช่เพราะว่าชีวิตของอับราฮัมเป็นคนที่ดีแต่พระเจ้าถือว่าอับราฮัมชอบทำเพราะว่าเขามีความเชื่อเหมือนวันนี้เราเชื่อที่พระเยซูตายไถ่บาปเราเรารับความชอบธรรมวันนั้นอับราฮัมเชื่อพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าเองนั้นบอกว่าเราจะอวยพรเจ้าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะมีพงศ์พันธุ์เชื้อสายของเจ้าอับราฮัมยังไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรสายตาฝ่ายธรรมชาตินั้นอับราฮัมนั้นอายุ100ปีนางซาร่าก็หมดวัยที่จะมีลูกแล้วแต่อับราฮัมก็ยังเชื่อพี่น้องอับราฮัมยังเชื่อวันนี้เราก็ต้องเชื่อสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราอย่าให้เราคลั่งกลัวอย่าให้เราเองนั้นเป็นคนที่สงสัยอย่าให้เราเป็นคนที่วิตกจริตอย่าให้เราเองนั้นมองสถานการณ์ต่างๆที่อยู่รอบข้างเราทำให้เราเองหลงลืมพระสัญญาของพระเจ้าทำให้เราเองนั้นไม่กล้าที่จะยืนหยัดในพระสัญญาของพระเจ้าไม่กล้าที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องวันนี้ยิ่งสถานการณ์ที่มันดูเหมือนไม่ดีเรายิ่งต้องประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าและคอยดูความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าอยากจะมีโอกาสได้ให้พี่น้องดูพระวจนะพระเจ้าอีกนะครับฟิลิปปีบทที่3ข้อที่3แล้วก็ข้อพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายนะครับยากอบบทที่5ข้อ1ถึง3พระธรรมยากอบบอกว่าอะไรครับคนทุจริตเอ๋ยสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่อยู่ในโลกนี้นั้นมันจะเสื่อมสูญไปแต่สิ่งที่เราควรจะยึดไว้สิ่งที่เราควรตระหนักสิ่งที่ควรจะรักก็คือพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระองค์วันนี้ถ้าเรารู้จักว่าเรารู้จักพระเจ้าเราเองก็ต้องรู้จักพระเจ้าวันนี้ถ้าเราบอกว่าเรารู้จักพระเจ้าเราก็ต้องรู้ว่าพระเจ้านั้นพอพระทัยเรื่องอะไรวันนี้ถ้าเราบอกว่าเรารู้จักพระเจ้าแต่เราเองไม่เข้าใจเลยว่าพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรเมื่อเรารู้จักพระเจ้าเราจะรู้จักใจพระเจ้าเมื่อเรารู้จักพระเจ้าเราจะเห็นการอวยพรของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเรารู้จักพระเจ้าตอบพระคุณพระเจ้าได้อย่างถูกต้องและเมื่อเราตอบสนองพระคุณพระเจ้าด้วยความรักที่เรามีต่อพระเจ้าเมื่อพระเจ้ารักเราเรารักพระเจ้าเมื่อเรารักพระเจ้าเรารับใช้พระเจ้าเมื่อเรารักพระเจ้าเราเองนั้นยินดีที่จะมอบถวายชีวิตของเรากับพระเจ้าเมื่อเรารักพระเจ้าเรายินดีที่จะมอบทุกสิ่งสิ่งดีที่เรามีนั้นให้กับพระเจ้าเมื่อเรารักพระเจ้าเราปรารถนาอยากจะให้คนในครอบครัวของเรามีโอกาสได้เดินกับพระเจ้าเมื่อเรารักพระเจ้าเรายินดีที่จะทุ่มเทเพื่อการงานของพระเจ้าเมื่อเรารักพระเจ้าเรายินดีที่จะทำสิ่งที่ดูเหมือนมันยากลำบากเพื่อพระเจ้าเมื่อเรารักพระเจ้าเราเองสามารถที่จะมอบสิ่งดีให้กับพระเจ้าได้พระเจ้าเองไม่ได้ต้องการสิ่งต่างๆจากชีวิตของเราแต่สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจากชีวิตของเราคือหัวใจของเราที่รักพระเจ้าและเมื่อเรารักพระเจ้าพี่น้องการอวยพรสันติสุขความเจริญรุ่งเรืองการรักษาที่มาจากพระเจ้าพระพรของพระเจ้ามันจะวิ่งตามเราชีวิตของเราเราไม่ต้องไปวิ่งตามหาพระพรด้วยซ้ำไปแต่สิ่งเหล่านั้นมันจะตามมาชีวิตของเรามันจะกวดไล่เรามาเพราะว่าเราเองนั้นเป็นคนหนึ่งที่รักพระเจ้าเราประพฤติตามน้ำพระทัยของพระเจ้างั้นสิ่งที่พระคำของพระเจ้าสอนเราก็คือวันนี้
้องตอบคำถามหัวใจของเราว่าเราเองรักโลกไหมเราเองรักสิ่งของที่อยู่ในโลกไหมถ้าเรารักวันนี้เราต้องขอพระเจ้าช่วยให้เรารักตัวเองถูกที่แทนที่เราจะรักสิ่งเหล่านั้นให้เรารักพระเจ้าให้หัวใจของเรามอบถวายแด่พระเจ้าและให้เราเองนั้นรู้ว่าพระเจ้าเองเมื่อเรารักพระเจ้ามีสิ่งดีมากมายนะครับที่พระเจ้าเตรียมมาให้กับเราอย่าให้เราสายตาสั้นมองเฉพาะสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันนี้หรือในเวลานี้หรือในวันพรุ่งนี้เท่านั้นแต่ให้เราเองรู้ว่าพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไว้ให้กับเราในอนาคตเสมอและไม่เพียงแต่ในอนาคตเท่านั้นแม้นโลกนี้แม้นปัจจุบันนี้พระพรของพระเจ้าก็มาถึงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นสันติสุขไม่ว่าความชื่นชมยินดีไม่ว่าการเกิดผลไม่ว่าการรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่จะดีขึ้นดีขึ้นไม่ว่าการปกป้องที่มาจากพระเจ้าอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาอยากจะให้เราอยู่แล้วเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าให้เราไปได้อธิษฐานกับพระเจ้าในเวลานี้ด้วยกันฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่กำลังรับชมอยู่พี่น้องใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าพูดกับพระเจ้าส่วนตัวลองสำรวจจิตใจของเราดูว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ใจของเรานั้นผูกพันอยู่กับสิ่งที่อยู่ในโลกไหมใจของเรานั้นผูกพันอยู่กับสิ่งของในโลกไหมหรือเราเองนั้นให้พระเจ้ามาเป็นอันดับต้นหรือเราเองให้พระเจ้าเป็นอันดับสุดท้ายนะครับถ้าวันนี้เราให้พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของเราลองดูครับพระเจ้าจะอวยพระพรชีวิตของเราเราเห็นการอวยพรของพระเจ้าอย่างแน่นอนนะครับนั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องเมกาได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันในเวลานี้นะครับอธิษฐานกับพระเจ้าวิถีชีวิตใหม่ที่เราจะมีโอกาสได้ดำเนินชีวิตในขณะนี้คือการที่เราหนึ่งเราต้องรักพระเจ้าสองก็คือการที่เราเองนั้นต้องประพฤติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรเราทำสิ่งนั้นเป็นเรื่องง่ายๆและเราสามารถจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราได้พี่น้องใช้เวลานี้ใคร่ควรกับพระคำของพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาสำแดงเปิดตาใจให้เราเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องอธิษฐานนะครับเอาวางมือเอามือนั้นวางตรงบริเวณที่พี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยเชื่อว่าฤทธิ์เดชของพระวจนะของพระเจ้าฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะสัมผัสแต่ต้องชีวิตของเราให้เรารับการปลดปล่อยที่มาจากพระเจ้าพี่น้องเชื่อพระเจ้าด้วยกันพี่น้องเชื่อพระเจ้าด้วยกันอธิษฐานด้วยความเชื่ออย่าอธิษฐานไปโดยเปล่าประโยชน์แต่อธิษฐานด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพระพรชีวิตของเราพระเจ้าจะแตะต้องรักษาเราพระเจ้าจะเยียวยาเราพระเจ้าจะอวยพระพรชีวิตของเราให้เรายึดพระสัญญาของพระเจ้าให้เราเอาพระสัญญาของพระเจ้ามาเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของเราให้เราเองนั้นติดสนิทกับพระองค์และพระสัญญาของพระเจ้าในชีวิตของเราเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้านั้นรักเราพระเจ้านั้นอวยพระพรเราพระเจ้านั้นจะประทานสันติสุขให้กับเราแน่นอนพระเจ้าได้ประทานสิ่งเหล่านั้นแล้วให้เรารับเอาด้วยความเชื่อวันนี้พี่น้องรับเอาด้วยความเชื่อฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูย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 าสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องชูมือขึ้นนะครับผมจะอธิษฐานให้พระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพรพี่น้องนะครับพระเจ้าสถิตอยู่กับพี่น้องทุกคนที่อยู่ทั้งบ้านและที่กำลังรับชมอยู่หรืออยู่ที่นี่ก็ตามเราเชื่อพระเจ้าด้วยกันจะเห็นการอวยพรของพระเจ้าลงมาเมื่อเรารักพระเจ้าและยินดีที่จะประพฤติตามกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะเห็นการอวยพรของพระเจ้าอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเราจะเห็นการปกปักรักษาที่มาจากพระเจ้าและเมื่อชีวิตของเรานั้นยินดีอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าเราจะเห็นการอวยพรของพระเจ้าพี่น้องเราอธิษฐานด้วยกันสาธุการแด่พระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าผู้ทรงชอบธรรมเราขอประกาศชัยชนะของพระเจ้าเราขอประกาศการโปรดปรานของพระเจ้าเราขอประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราขอประกาศความชื่นชมยินดีและสันติสุขของพระเจ้าเหนือประชากรของพระเจ้าเหนือลูกของพระเจ้าที่อยู่ที่บ้านที่อยู่ที่ใดก็แล้วขอพระเจ้าได้ทรงเมตตาอวยพระพรให้เราเห็นการอวยพรของพระเจ้าให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการรุ่งเรืองของพระเจ้าให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการอวยพรของพระเจ้าให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เราจะเห็นการเงินของลูกของพระเจ้านั้นดีขึ้นทุกคนพระเจ้าจะทรงโปรดให้เขามีใช้จ่ายอย่างพอเพียงโอ้พระบิดาเจ้าค่ะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นแหล่งทรัพยากรของเราทุกอย่างพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเราทั้งหลายโอ้พระบิดาเจ้าค่ะเราสรรเสริญในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราสรรเสริญในความรอดที่พระเจ้าประทานให้กับเราขอบพระคุณพระเยซูที่พระเยซูได้จ่ายราคา
โอ้พระเจ้าได้ไถ่หนี้เราบนไม้กางเขนและขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเยซูได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทรงประกาศชัยชนะเหนือโลกนี้พระองค์ทรงมีชัยเหนือโลกนี้และเราก็มีชัยชนะเหนือโลกนี้โอ้พระบิดาเจ้าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตในโลกนี้เพื่อโลกนี้แต่เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงประกาศชัยชนะเหนือชีวิตของเราและเราประกาศชัยชนะเหนือโลกนี้โอ้พระบิดาเจ้าข้าสรรเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับลงทุกคนผู้ที่เจ็บป่วยไม่สบายขอพระเจ้าแต่ต้องรักษาให้หายดีไม่ว่าจะเป็นมะเร็งขอพระเจ้ารักษาให้หายในนามพระเยซูเจ้าไม่ว่าจะปวดขาไม่ว่าจะปวดหลังไม่ว่าจะปวดใดๆก็แล้วแต่ในนามพระเยซูขอพระเจ้าสัมผัสแต่ต้องรักษาพี่น้องครับลงทั้งหลายให้หายในพระนามพระเยซูเจ้าและการอวยพรของพระเจ้าลงมาเหนือวิสุทธิชนของพระเจ้าประกาศชัยชนะของพระเจ้าประกาศการอวยพรของพระเจ้าเหนือคนของพระเจ้าโอ้พระบิดาเจ้าข้าเรารู้ว่าการเกิดผลเป็นของพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูเจ้าในพระนามพระเยซูเจ้าและคนของพระเจ้าบอกด้วยกันว่าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าเอเมนขอพระคุณพระเจ้าเรานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับเชิญเลยครับHallelujah, De Raja. Hallelujah.